สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำจากกำจัดวัชพืชเสียงว่าเห็นจาก Facebook ก็เลยเอามาทดลองว่าจะใช้ผลได้ประสิทธิภาพส่ำใดเอาไปเบิ่งจักนำกันว่าเป็นหัวแบบไหนไปติดตามชมกันเลยนี่ท่านผู้ชมหัวกำจัดวัชพืชจะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีเป็นแค้วเป็นแค้วคือกับตีนรถไถนาอีแตนเลยหรือว่าจากไถนาคูบูต้าซึ่งหัวกำจัดวัชพืชนี้สามารถใช้กับจากตัดหญ้าทั่วไปจากทุ่งนาทั่วไปหลังจากนั้นนี่หลังจากที่เราหั่นน็อตออกหั่นน็อตออกเอาเพื่อเอาใบพัดจากตัดหญ้านี้ออกหลังจากนั้นเขาก็จะเคาะออกเลยนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากเคาะออกแล้วมันก็จะมีไส้ของจัดตัญญานี่นี่มันมีแกนปิ่นนี่หัวกับจัดวัชพืชเขาก็จะเป็นคือกับหัวใบตัญญานี่จะมีบอลซุบหัวเข้าไปนี่ข้างในมันนี่นะก็ซุบเข้าไปเลยแต่ว่าหัวกำจัดวัชพืชเขาก็จะมีน็อตแต่ละตัวนี้ก็ให้บรรดาท่านนำไปหั่นออกหรือว่าไม้ออกเพื่อว่าจะสะดวกในการสุบหัวตัวนี้เข้าไปแล้วจะสุบเข้าไปเลยหลังจากที่สุบเข้ามาแล้วให้บรรดาท่านนั้นหั่นน็อตเข้าไปให้มันจำเลยหลังจากที่หั่นน็อตไปที่สำเร็จแล้วเราจะไปทดลองติดจักรลงเบิ้งสังเกตบางใบพัดมันจะเป็นอะไรให้สังเกตเบิ้งใบพัดมันจะมีความแห้งสักไหนท่านผู้ชมก็ว่าถือว่าได้ผลท่านผู้ชมอย่างน้อยเขาไปเบิ่งตัวจริงว่าการพ่นดินมันที่เป็นอะไรนำไปเบิ่งเลยAh!
สุดยอดครับผู้ชมใช้ผลได้จริงนี่สามารถควานดินได้เนี่ยเป็นการประหยัดแหงไปอีกแบบหนึ่งซึ่งว่าท่านใดสนใจก็สามารถไปซื้อเอาหัวจักรตัวนี้มาใส่ได้ซึ่งว่ามันมีความสามารถได้หลายอย่างว่าจะเป็นการเสียหญ้าพรวนดินขุดนั่นพักนี่ครับไปเบื้องพ้นไกลๆวัดดินหญ้าแถวนี้จะเป็นเติร์ดเลยสิ่งสำคัญคือเขาสามารถพรวนดินได้นี่สามารถพรวนดินได้โอ้ใช้งานได้เนี่ยจริงเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวพรวนดินหลายๆอันแล้วจะมาโชว์ผลงานให้เบิ่งจะเป็นแนวใดนั้นฝากติดตามตอนต่อไปขอบใจหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมรับฟัง